ล่าสุดนี้ค่ะบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าออกมาแถลงค่ะว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดตัวบริการ 6G ในปี2573ก็ถือว่าเป็นการก้าวหน้าของเทคโนโลยีเลยโดย 6G เป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายรุ่นใหม่ถัดจาก 5G นะคะจะส่งผลต่อวงการของโทรคมนาคมในทิศทางไหนบ้างค่ะโดยผู้บริหารของบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลกนี้นะคะได้กล่าวกับสำนักข่าว CNBC ค่ะผู้บริหารระดับสูงเตือนด้วยนะคะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ควรโฆษณาจนเกินจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคคำเตือนนี้มีขึ้นในขณะที่บริษัทต่างๆกำลังพิจารณาวิธีการที่จะทวงคืนเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่ทุ่มไปกับการพัฒนา 5G เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะความคืบหน้าจากคุณฮามินยองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของบริษัท SK Telecom ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ว่าเรายังไม่ทันเปิดให้บริการ 5G อย่างสมบูรณ์เลยผมไม่คิดว่าตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่อง 6G อย่างจริงจังตอนนี้ยังเร็วเกินไปสักหน่อยค่ะ 6G ถือเป็นสีสันเด่นในงาน Mobile World Congress หรือ MWC จัดขึ้นที่บาร์เซโลนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบริษัทโทรคมนาคมทั่วโลกก็พร้อมใจการแสดงทัศนะนะคะที่มีต่อเทคโนโลยีล่าสุดดังกล่าวนี้ด้วยค่ะการใช้ 5G ในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำอยู่เลยค่ะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทั้งจีนและเกาหลีใต้รวมถึงสหรัฐเริ่มเปิดให้บริการระบบ 5G ในปี2562แต่ว่า Strategy Analytics ระบุว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนเพียง1ใน7คนในสหรัฐที่ใช้ระบบ 5G ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ